ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.comเจอสักทีเอสทีเรียจะต้องพบกับภัยพิบัติแห่งการทำลายล้างโดยกองกำลังที่ชั่วร้ายนำพาความโกลาหลมาสู่โลกในวันแห่งโชคชะตาผู้ไทยบาปเบลจะส่งมาและลงมาจากฟากฟ้าส่องแสงแห่งความหวังมายังดินแดนแห่งนี้เมื่อเหล่าผู้คนที่ถูกทอดทิ้งมารวมตัวกับผู้ไทยบาปดินแดนแห่งนี้จะพบกับความสงบสุขอันเป็นนิรันดร์ทุกคนเรียกสิ่งนี้ว่าปาฏิหาริย์ของเบลทุกคนดูนั่นสิท่านคะที่รักรีบพาลูกหนีไปเร็วเข้าเจ้าเองหรือที่ติดต่อกับเคอร์สเปลเขาเป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นพวกเคอร์สเปลผู้ที่นำพยานะมาสู่โลกลงโทษคนนอกลีดลงโทษคนนอกลีดข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรได้โปรดไว้ชีวิตข้าคนนอกลีดอย่างเจ้าบังอาจกล้าขอชีวิตนั่นเหรอเนี่ยที่รักไม่อย่าเข้ามานะชำระล้างซะบึ้มเกิดเป็นโกโก้ครันช์เอามีหลุมข้างล่างว่ะรอเฉยที่รักข้าคงทำผิดไปขอแค่เจ้ากับลูกมีชีวิตรอดก็พอได้โปรดอย่าพูดแบบนั้นสิลูกข้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนก็จงอย่าลืมสิ่งนี้โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมากับการโกหกทุกคนต้องรู้ความจริงอย่าลืมเด็ดขาดนะขอให้สุขภาพแข็งแรงลูกของพ่อไม่นะพ่อที่รักค่ะทางนี้ข้าเห็นคนนอกรีทางนี้จับได้แล้วจับได้แล้วคนอื่นอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ข้าจะพูดอีกครั้งคนที่เหลืออยู่ที่ไหนจริงๆข้าก็พวกเราสำรวจป่าทั่วทุกจุดแล้วครับแต่ไม่เจอพวกคนนอกรีที่เหลือเลยงั้นเหรอมันจะต้องไม่เป็นไรช้าจะแถวพระเจ้าได้โปรดเมตตาด้วยพวกเรากำจัดคนนอกลีดแล้วได้โปรดเมตตาด้วยดูเหมือนว่าพวกเราจะมาช้าไปก้าวหนึ่งนั่นคือความหวังสุดท้ายของเราแท้ๆเลยข้าคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วล่ะข้ารู้สึกว่าคาร์มาของข้ากึกก้องอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ข้ามาที่นี่อาจจะมีร่องรอยว่ามีผู้เกิดมาพร้อมเคอร์สเปลอยู่แถวนี้ก็ได้ถ้าเขาเป็นเคอร์สเปลจริงๆแล้วก็มันคงจะเป็นโชคชะตาที่ต้องเจอกับเขาสักครั้งงั้นก็ไปกันเถอะความหวังสุดท้ายของพวกเราความหวังเจ้ามันก็แค่เอลจากเกาะผู้หลบหนีพวกเรารีบมันเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวเจ้าจะต้องเรียนรู้ความจริงความหวังใหม่ของพวกเราผู้ที่สะท้อนและเป็นเจ้าของคาร์ม่านี่คือคาร์ม่าของข้าDance of Wind ประสบการณ์ทั้งหมดของเขาจะอยู่กับเจ้า
จะเป็นอะไรไหมอ่ะอย่างที่ข้าคิดไว้ดูท่าว่าผลกระทบจากการแบ่งปันคามากคงรุนแรงมากสินะนี่น่าจะเป็นเราแน่ๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสวยขนาดนี้น่ารักเชียวบางทีอาการบาดเจ็บจากการตกสู่วิหารวายุในอดีตยังคงหลงเหลืออยู่แล้วความจำเสื่อมเหรอนี่อย่างไรซะเราก็ยังอยู่ในอาณาเขตของเบลทอสเราต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วอ้าวเฮ้ยได้เล่นแล้วยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกม Curse Spell นะคะก็เป็นเกมฟรีใน Steam นะคะใครที่เคยเล่นแล้วก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยก็มาดูไปพร้อมๆกันแต่พี่ลิสาจะบอกว่ามันเป็นเกม MMORPG นะคะแต่พี่ลิสาจะเล่นแบบเน้นเนื้อเรื่องนะคะก็คือเราจะทำความเพลิดเพลินแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องไปจะไม่ได้เน้นแบบโรลเพลย์มากนักนะแบบไม่ได้เข้าแบบไปล่าบอสไม่ได้มีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเกิดมาพร้อมกับคาร์มาที่เราได้นะคาร์มาที่พี่ฟังที่พี่อ่านมาสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบคือเราอ่ะเป็นเคิร์สสเปลอ่ะแล้วเราก็สามารถรับคาร์มาคาร์มาก็คือประสบการณ์ของคนที่เป็นเคิร์สสเปลด้วยกันอันนี้ดาวนะน่าจะเป็นแบบนั้นอย่างพี่เนี้ยมาตัวเปล่าเลยแล้วอยู่ๆพี่ก็ได้รับคาร์มาของนักธนูมาพี่ก็เลยมีประสบการณ์ของนักธนูเฉยเลยนะ ESC กลับทันทีโอเคค่ะอันนี้เราผ่านแล้วลุยลุยยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้ไปดูสปอยอะไรที่ไหนมาเลยก็มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะกลับมาแล้วสินะท่านมิสุกะว้าวเจ้าทำภารกิจเสร็จสิ้นและรับคาม่ามาแล้วสินะข้ารู้สึกถึงพลังใหม่ของเจ้าเลยดูเหมือนว่าท่านจะจำอะไรไม่ได้ก่อนที่ท่านจะรับคาม่าสินะไม่เป็นไรนะบางครั้งมันก็เกิดจากผลกระทบเมื่อรับคาม่ามันอะโปรดตามข้ามาสถานการณ์ความรุนแรงของเบลทอสกำลังแย่ลงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้รับข่าวดีครีมพบหลักฐานของเคิร์สเบลโบราณที่หายไปในสมัยภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอดีตน่ารักอ่ะท่านเองก็รู้ใช่ไหมจงทะลวงความเงียบชั่วนิรันดร์ของเทพเจ้าผู้โบปดและส่องแสงแห่งความจริงไปยังโลกแห่งการโกหกในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงมันผ่านไปตั้งนานถึง400ปีเอาล่ะและตอนนี้เจ้าคือความหวังของพวกเรายังมีงานให้เจ้าต้องทำอีกเยอะปลดกลับมาพบข้าเมื่อเจ้าพร้อมแล้วกันข้าจะช่วยให้เจ้ารำลึกถึงภารกิจก่อนหน้านี้และพบกันนะเหมือนเรารับคาร์มามาแล้วเราก็ความจำเสื่อมภารกิจอีพิกใหม่นะคะโอ้ my god จริงๆแล้วเนี่ยมิสุกะนะคะเป็นชื่อที่พี่ตั้งเองพี่ไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะพี่ก็เลยตั้งมิสุกะเพราะว่าเกมมันออกแนวเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งชื่อมันเข้าๆกับเนื้อเรื่องไปนะเรามาที่กระดานรับภารกิจดีกว่าเริ่มภารกิจแรกของเราวันนี้เลยนะเอลฟ์แห่งเกาะผู้หลบหนี1กำจัดดาร์คเอลฟ์เนและเชนะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะระลึกถึงภารกิจที่ถูกลืมนะคะเนื่องจากเราช็อกไปจากการรับคาร์มาเซเซอร์ระดับสูงที่ออกไปสำรวจเดลเลซ่าดินแดนแห่งพื้นที่กันเถอะ พี่ไม่รู้จะอ่านยังไงวะมันเป็นชื่อเฉพาะเนาะไม่เป็นละเข้าเลยโอ้นี่ระบบวาร์ปเหรอเนี่ยอย่างเท่ชิง Curse Spellเอาว่างั้นหรือเจ้าคือเหตุผลว่าทำไมคู่หูของคารินถึงไม่สบายใจสินะข้าชื่อเอริมาจากเกาะเอลยุนข้าไม่ได้มาเพื่อต่อสู้กับพวกท่านข้าได้ยินว่ามียาต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ที่นี่ต้นไม้แห่งชีวิตในเกาะของเรากำลังแห้งตายท่านช่วยแบ่งให้ข้าหน่อยได้ไหมอ่ะแอบฟังเจ้าเอลอวดดีเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังขออะไรเจ้าเป็นแค่เอลจากเกาะผู้หลบหนีเท่านั้น
มันมีคนสงสัยว่ะเฮ้ยเอ้าดันตกใจนอนเฉยอะไรคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะพี่อยากเล่นตัวนี้นี่เจ้าบังอาจซ่อนพวกพ้องไว้อย่างนั้นเนาะนี่เราทำให้เขาสวยหรือเปล่าเนี่ยเราแอบมาเอาสู้เลยจัดไปนี่เซียนความเซียนดาร์คเอลเนย์อ่านว่าอะไรไม่รู้นะอ่านไปเถอะนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้หรอกอย่าเดี๋ยวดิอย่ารุมขอร้องใส่เดี่ยวทีละคนจัดฮะอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวทีละคนทีละคนก่อนมาป๊อปโอ้ยทีละคนบอกว่าทีละคนแรงอยู่อาชเฮ้ยลบแทบไม่ทันจะตายแล้วคนเอ้าไม่ใช่ล็อกผิดเอาเนก่อนเอาสีฟ้าก่อนไอ้เจ้าแดงอย่าพึ่งโอ้ยโอ้โหรอดถือว่าเบาอยู่น่าจะเป็นแบบเป็นภารกิจง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นศัตรูตัวแรกชาร์จมาจัดให้สมใจเจ้าเชเชใส่เดี่ยวไหมเชอุ้ยไม่โดนเลย อุตส่าห์วางสกิลโดนไป809เฮ้ยใช้ไม่ทันอย่าเชนี่เชเอ้ยนี่เราเองเชอุ้ยสเตมิน่าหมดแป๊บหนึ่งมาแล้วมาเชจะไปไหนเชชมทีใครมากเชโอ้โหล้มเลยมาดิท่าเนี้ยชอบนะแต่แลดูเบาๆเชจบท่าสวยกด R ปังภารกิจเสร็จสิ้นข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจให้พวกท่านทั้งสองเข้ามาพัวพันเลยอ่ะสวัสดีพี่เอริข้าดีใจที่ได้พบกับท่านอีกนะก็นะท่านคิดจะเข้าร่วมกับเชฟหรือเปล่าท่านคือครีมสมาชิกของเชฟใช่ไหมดูเหมือนว่าการที่เราพบกันอีกครั้งแบบนี้อาจเป็นเพราะชะตากรรมที่ผูกเราไว้แต่ข้าไม่ต้องการให้ท่านทั้งสองตกอยู่ในอันตรายเพราะข้าอีกต่อไปแล้วโปรดอย่ามายุ่งกับข้าเลยท่านพี่ท่านก็เห็นด้วยใช่ไหมอ่ะเรื่องเศษเสี้ยวอดีตและความฝันน่ะข้ามั่นใจนะว่าท่านเป็นเคิร์สสเปลข้าจะพูดให้ฟังอีกครั้งโลกนี้ถูกสร้างขึ้นและท่านพี่ก็ถูกหลอกลวงเช่นกันโปรดเข้าร่วมกับเรามาต่อสู้กับเราในฐานะเชสกันเถอะเคิร์สเปล30ปีที่แล้วในช่วงภัยพิบัติครั้งใหญ่ข้าต่อสู้ร่วมกับเหล่าเชสเซอร์รุ่นพี่ของข้าในฐานะพวกพ้องแต่ทั้งหมดมันก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมและข้าก็สัญญากับตัวเองในตอนนั้นว่าข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกภายนอกอีกต่อไปเรื่องนั้นข้าจะพูดอีกครั้งได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าเลยถ้าจบเรื่องราวครั้งนี้แล้วข้าเองก็จะไม่มีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอีกแล้วล่ะงั้นข้าขอลาล่ะเดี๋ยวก่อนสิพี่เอริรอก่อนเฮ้ยยังไงก็ตามพวกเอลเนี่ยนะดื้อรั้นจริงเลยโอ้ทำอะไรอยู่เหล่าตามมาเร็วเข้าสิเอาหันมาพูดกับเราแบบดุมากผ่านภารกิจแรกของเรานะคะได้รับ AP ZB แล้วก็ปั๊บปั๊บมีภารกิจอีพิกใหม่อีพิกก็ไม่ได้ต้องอีพิกด้วยรับเลยเอลแห่งการเอลแห่งเกาะผู้หลบหนีสองนะกำจัดเสือดำจะดีเหรอวะนะแล้วก็ดาร์คเอลคารินอีริเอริที่เคยพบกับเดลเลซ่านะคะมาที่นี่เพื่อช่วยต้นไม้แห่งชีวิตที่กำลังจะตายนะคะในเกาะของนางและจะต้องช่วยเอริกำจัดพวกดาร์คเอลและยารับยารักษาต้นไม้อ่านเร็วไปปะเนี่ยปะภารกิจต่อไปเลยนะคะก็คือยังช่วยกับเอริคนเมื่อสักครู่นี้กำลังจะบอกว่า
เชสเนี่ยที่ให้เข้าร่วมเชสกับเรานะน่าจะเป็นคำว่าเชเซอร์นะเชเซอร์มาจากคำว่าผู้แสวงหานะคะที่นิสาปฏิปต่อเรื่องว่าเชเซอร์ก็คือกลุ่มคนที่รวมตัวเคิร์สสเปลไว้ด้วยกันเพื่อที่จะชำระล้างโลกใบนี้ก็คือเราเนี่ยแหละเราถ้าดูในตอนเริ่มเกมนะคะลูกของพ่อคนนั้นน่ะก็น่าจะเป็นไม่เราก็เป็นเราหรือเปล่าดิเดาแต่ว่าเราจะเป็นเคิร์สสเปลเลยแหละแล้วเราก็ต้องจัดการกับไอ้พวกอะไรนะชื่ออะไรวะอะไรล้อๆเนี่ยให้อภัยพี่ด้วยนะเพิ่งเล่นพาร์ทแรกพี่ก็อาจจะลืมชื่อพี่ไม่อยากฆ่าเสือดำเลยอ่ะพี่โกติดคุกหยอกมาดิมาจำเป็นมันจำเป็นเกมมันเสือดำยักษ์ปังพี่รู้สึกโอเคกับนักนูเลยอ่ะชอบนะอยากเล่นเกมที่เป็นแบบนักธนูอุ้ยโดนดูดอยากเล่นเกมที่เป็นแบบนักธนูมานานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบนักเวทหรือไม่ก็นักดาบที่เคยเล่นนะโอ้ลอยมาวิสเตมิเนอร์มูดรีบกราดเราต้องจัดการเสือก่อนเสือมันถึงตัวโอ้ยเดี๋ยวเสือดำจะตายแล้วหลบก่อนอีกนี่ก็รายเวทไม่พักเลยมาโอ้ยโดนแรงมากโอ้ยโดนดูดอีกแกถ้าสุดท้ายเสือดำต้องตายฟรีเฮ้ยมาเยี่ยมยอดเอ้ยยังไม่ตายตายโอเคเหลือคนสุดท้ายนะมาดาร์คเอลคารินแกเก่งไม่ใช่ไหมโอ้ล้มเป็นผักปลาป๊อป23 32อะไรนั่นคือดาเมจอะไรวะทำไมมันเบาเอ้าสเตมิน่าหมดขัดจังหวะจริงๆมาโดนป๊อปสุดแรงมาดีเอ้ากดผิดโอ้โหไปกดยืนไม่เป็นไรโดดยิงโคตรโหดกระโดดยิงหมดดีเย้โอ้หมดอีกแล้วกำลังมันอย่าเรียบร้อยภารกิจที่2ของเรานะเสร็จสิ้นภายในเวลา2นาทีนะช่างมันเถอะอย่าไปดูเวลาตีแต่ปากจริงๆเลยจะพวกเด็กน้อยน่ารังเกียจฮะนี่มันอะไรเนี่ยดูทรัพย์สมบัติพวกนี้สิที่ใส่มันหน้ามิเลยชริงเจอทองเข้าไปนะฮะพี่ว่าแต่ยาต้นไม้ชีวิตนี่มันคืออะไรหรอถ้าเจ้ายังจะตามข้ามาแล้วก็ได้ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังยาต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสมบัติของเอลโอเดลที่ช่วยฟื้นฟูพลังของต้นไม้แห่งชีวิตShadow Elves มีฐานของพวกเขาอยู่ที่ตามที่ต่างๆในทวีปนี้และที่นี่คือหนึ่งในฐานของพวกเขามันเป็นสถานที่ลับสำหรับเก็บสมบัติพวกของปล้นมาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่ดูแปลกๆต้นไม้แห่งชีวิตบนบ้านเกิดของข้ากำลังสูญเสียพลังงานเรื่อยๆและพวกเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจต้องออกจากเกาะมันคือตอนที่เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับยาต้นไม้แห่งชีวิตที่นี่ข้าแค่ขอร้องเท่านั้นไม่ได้คาดหวังที่จะนำไปสู่การต่อสู้เลยอ๊ะพี่ระวังอัญมณีด้านหลังเอ๊ะชิงอันนี้ไนซ์สเคสรับได้สวยอุ๊ยอะไรวะบ้าพี่ต้องอ่านคำของมันด้วยปะบ้าเรียบร้อยค่ะเสร็จภารกิจแล้วนะคะโอ้โหพี่ว่ามันก็เพลินดีนะถ้าเราแบบเราไม่ได้เร่งอะไรเราทำอ่านเนื้อเรื่องของเขาแล้วพี่อยากรู้ไงว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เขาจะสื่ออะไรพี่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วอิงเนื้อเรื่องอยู่แล้วไปดูภารกิจที่3กันนะคะกำจัดผู้พิทักษ์วายุค่ะเรากำจัดคารินหัวหน้าของชาโดไปแล้วนะคะและได้รับยาต้นไม้แห่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบางคนได้สัมผัสอัญมณีโบราณที่อยู่รอบอย่างไม่เหมาะสมทำให้ต้องตกลงไปพื้นที่อดีตของวิหารวายุที่หลับไหลอยู่ภายในอัญมณีเฮ้ยไปจัดการกับวายุว่ะซึมทำการเทเลพอร์ตเ
คือเลยแล้วก็ปิดไปเลยเฮ้ยนี่มันอูกิไม่ใช่แล้วคนละเกมท่านวายุเหรอเทพวายุมาอุ๊ยมาดิวายุจะมาสู้กับอะไรดีวะคิดไม่ทันแย่เลยจะเล่นมุกซะหน่อยมาพี่กำลังตั้งใจอุ๊ยขึ้นรูปรองเท้าใหม่ความว่ายังไงพี่ยังไม่เข้าใจไอคอนที่มันโชว์รู้แค่ว่าสเตมิน่าหมดแค่นั้นเทพายุเหมือดิวิมันมีวิธีการเปลี่ยนธนูใหม่ไหมนะมันรู้สึกมันจะเบาๆแล้วนะมันเริ่มยิงไม่เข้าแล้วนะโอ้ย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 ปล่อยอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกดิวมีสติที่กำลังตั้งหลักมาเอ้าแม่งอุ้ยแม่งไม่เดินแล้วดันข้ามอีกโอ้โหผิดคาดนี่ก็ยาสเตมิน่าสเตมิน่าจะหมดต้องรียืนรีอะไรวะพายุเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนเต็มๆโดนทุกลูกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรก้อนอะไรวะเนี่ยพายุ depression โอ้ยเดี๋ยวฮารามิชมาชิมิปใจเก๋ชุกมเดี๋ยวมันปล่อยไอ้นี่แล้วว่ะ depression เฮ้ยๆๆนี่โอ้โหโดนเฮ้ยมันตามว่ะมันตามโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโคตรแรงแรงสุดแรงจัดรัดบอกฮารามิชชิมิปใจเก๋ตั้งท่าไม่ได้เลยว่ะแม่งพายุแม่งเดินตามไอ้พายุ depression มันตามพี่โอ้ยอุ้ยตายอะไรอะตัวคิวคือตัวส้มอันตีเหรอมีอันตีด้วยเหรอเนี่ยเอาลองกดอู้ตายเลยอะไรอะก็ไม่เท่าไหร่นี่ได้ข่าวว่าจะตายนะคาซีนเลยถึงไหนแล้วพูดอะไรไม่รู้นะไม่ได้ยินเอ๊ะนี่คนเดียวกันปะเนี่ยเหมือนเป็นสองโลกงี้เหรอโอ้ยข้าล้มเหลวอีกแล้วสินะเขาว่าต้องทำยังไงก็ได้เขาร่วมกับเรานี่เสยหูลีเดอร์นี่พี่เอริสวัสดีค่ะข้าชื่อเอริข้าอยากเป็นสหายของพวกท่านเอ้าได้มาเป็นพรรคพวกเฉยได้ลูกเรือคนที่1แล้วนะคะตอนนี้อ้าวรับ CP ง่ายๆเรียบร้อยภารกิจอีพิกใหม่ๆอีกแล้วนะฟังก์ชันปาร์ตี้ได้เราสามารถเล่นเป็นปาร์ตี้ได้นะแต่ว่าพี่เล่นคนเดียวสะดวกกว่านะอันนี้อะไรอ่ะกรุณาข้อมูลหรือรับเซเตอร์ต้องคุยกับคนนี้หรอนี่อ้าวมีถ้าเต้นเฉยเดี๋ยวคุยก่อนสวัสดีท่านฮีโร่เซเซอร์ท่านกำลังสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมเหล่าฮีโร่ใช่ไหมท่านต้องการทราบข้อมูลกิจกรรมของท่านหรือเปล่า อันนี้ของขวัญบรรลุความสนิทอ๋อถ้าเราทำเควสของเขาเราจะได้ของขวัญเอ้ยนี่ได้ชุดว่ะอันนี้ได้อะไรอ่ะทรัพยากรคือยังนี่อะไรอ่ะโอ้ยได้ผลึกกับเฮ้ยได้ลูกศรใหม่หรอใช่เปล่าไม่รู้อ่ะกดรับเลยแล้วมันอยู่ไหนเอ่ยหรือว่ามันเป็นแค่ตัว
ตัวบอกแล้วเราต้องไปรับภารกิจในถาดเนาะในถาดในกระดานภารกิจอ๋อนี่ไงมันจะมีเอริเอลยุนบอกอยู่นะภารกิจฝั่งของเอริเอลยุนอะไรเนี่ยนะบอกว่าดาบใหญ่แห่งแดงเหนือแดนเหนือกำจัดพลหอกเบลทอสนะล้ำลึกถึงภารกิจที่ถูกลืมเนื่องจากช็อคเหมือนเดิมนะคะเชเซอร์ระดับสูงที่ออกไปสำรวจกองทัพเบลทอสเนี่ยที่เห็นการเคลื่อนไหวน่าสงสัยในพื้นที่ซากโบราณล้างงั้นไปดูก่อนดูซิมีเกิดอะไรขึ้นลองไปดูเชเซอร์ชั้นสูงว่ะแสดงว่าเรายังเป็นเชเซอร์ชั้นต่ำเตี้ยเรียดินเราจะเป็นมือฝึกหัดดูจากชุดที่ใส่แล้วนะชุดแบบดั้งเดิมจริงๆมันไม่ดรอปของหรอฉันตีมาประมาณ60ตัวแล้วเนี่ยบอสถึงไหมไม่ถึงเนาะ2ตัว3ตัวไม่เห็นมีอะไรดรอปเลยวิ่งหนีวิ่งหนีใหญ่อันนี้พวกเบลทอสแน่นอนโดนโอ้ยตัวใหญ่ตายแน่นี่คือฐานศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพเบลทอสเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าชายขี่ม้าขาวเจ้าชายไม่ได้ขี่ม้าเจ้าชายเดินมาแต่ใส่ชุดขาวอะเจ้าเป็นใครอ้าวเดี๋ยวอยู่ๆก็เป็นเราซะงั้นแล้วนึกว่าจะสู้กับเจ้าชายเจ้าชายแบบไม่รู้ไอ้หนุ่มชุดขาวอ่ะแล้วอยู่ๆก็มาสู้กับเราเฉยทำไมเนื้อเรื่องโคตรสับหรับแบบนี้นี่ก็ไม่เท่าไหร่โอ้ท่าแบบท่าดาวอุ๊ยพี่เบื่อสเตมิน่าหมดถ้ามันคาดดาวได้อยู่ถ้ามันอื้อแสดงมันกำลังวิ่งมันกำลังมาเฮ้ยมันไม่ได้มาโอ้โหพ่นไฟอีกละได้เอ้ยโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงหลบไม่ทันเบาอยู่บะอุ้ยเฮ้ยกระโดดแล้วเอออุ้ยปกตินะการสู้กับศัตรูครั้งแรกเนี่ยเทิร์นแรกเนี่ยเราจะต้องดูท่าทั้งหมดของมันก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างเราจะได้หลบถูกนี่พี่พอรู้แล้วเจออันนี้คือมันปล่อยหอกมานั่นไงได้อยู่ได้อยู่อันนี้กระโดดอันนี้กระโดดนี่ไงมาดิพี่เป็นคนเรียนรู้เอ้ยท่าใหม่ Holy shit เกือบพี่เป็นคนเรียนรู้เร็วตึ๊ดมาดิเซียนเอาเฟยเซียนเอาเฟยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวหลบไงเนี่ยเดี๋ยวอ๋อโอเคมีสิ้นสุดอยู่ตกกระจายหมดฮึดมารับนี่ไปสกินซะเออ1,400เออพี่อยากใช้อันติอ่ะมันทำไมขึ้นช้าจังอันติขึ้นช้าสเตมิน่าลดแล้วเร็วปึ๊ด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 เดี๋ยวเจอถ้าจบเออกากมากนี่เหรอกองทัพเบลทอสเทียรานิมเจ้าหญิงไดนาท่านไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับเอเดนิมเอเทนยินดีที่ได้พบนะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาคุยกันนะครับผมเอเทนใจเย็นใจเย็นเนเธอร์ก็นานมาแล้วนะครับเจ้าหญิงไดนาเจ้าหญิงไดนาหญิงไดนาเจ้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 าหญยังไงก็ตามเราอยู่ดีใจกลางอาณาจักรของเบลทอสที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเราแต่เอเทนครั้งนี้มันสำคัญจริงๆนะมันก็เพราะท่านเอาแต่พูดว่าเรื่องนั้นสำคัญเรื่องนี้เร่งด่วนแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากครั้งนี้ข้าต้องขอตัดการผจญภัยของท่านอย่างสิ้นโปรดตามข้ามาข้าต้องกลับไปที่ปราสาททันทีเอเดนิมขอโทษทีนะทหารในนามของเดียน่าลูเมียและทายาทระดับหนึ่งแห่งราชอาณาจักรเบลเนเดียข้าขอสั่งให้เจ้าหยุด
벨라토스 법국에 대항하는 잠정 타 ขอให้ เอเธนโซกาด แห่งเชส ในฐานะผู้บัญชาการแห่งกองทัพพันธมิตร ผู้ต่อต้านเบลลาทอส ได้โปรดเข้าร่วมกองกำลังของเรา ในการสำรวจพื้นที่ซาโบรัน ใช้ความเป็น ท่านเดียน่า ท่านต้องทำถึงขนาดนี้เชียวหรอครับ ให้อภัยข้าด้วยเอเธน แต่ที่ข้าพูดไปนั่นแหละ ครั้งนี้สำคัญจริง มีบางสิ่งที่มันอันตรายเกิดขึ้นที่นี่ ได้โปรดช่วยข้าสักครั้งเถอะนะ เก็กหรอเข้าใจแล้วครับแต่เมื่อข้าคิดว่าท่านเดียน่าเป็นอันตรายแล้วก็เราจะถอนตัวทันทีเข้าใจใช่ไหมครับขอบคุณนะเอเธนและก็ยินดีที่ได้เจอเจ้าอีกครั้งล่ะคือเขาคุยกันสองคนโดยที่ไม่มีเราในบทนะแล้วก็เวลาสู้ให้เราสู้พี่ก็งงอยู่เหมือนกัน ได้รับผลึกได้รับคาร์ม่าเฮ้ยพี่ได้คาร์ม่าดาบว่ะมีภารกิจอีพิกใหม่นะตอนนี้พี่รับดาบมาแล้วแต่พี่ยังชอบธนูอยู่เลยอ่ะพี่ยังหลงใหลในธนูนะเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นดาบพาร์ทนี้ขอเป็นธนูก่อนละกันพาร์ทหน้าค่อยเป็นดาบทำเควสต่อเลยนะคะอันนี้เมืองเราไล่ทำทีละอันเลยดีกว่าคือให้มันจบเป็นเรื่องๆไปเนาะเดี๋ยวงง กำจัดโกเลมหินยักษ์นะเกิดเรื่องที่น่าสงสัยที่ซากโบราณสถานร้างจะต้องตรวจสอบส่วนที่ลึกที่สุดของซากโบราณกับเจ้าหญิงไดน่าป่ะดาบใหญ่หรือว่าเราต้องใช้คาร์ม่าดาบในการสู้เลยไม่อ่ะพี่ว่าธนูก็สู้ไหวเพราะพี่โหดมาก อย่างที่บอกนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เป็นธนูพาร์ทหน้าเป็นดาบละกันมันมีหลายคาม่าอยู่นะที่เห็นมาก็มีธนูมีดาบมีเวทมีดาบคู่แต่ดาบคู่รู้สึกจะเป็นตัวเดียวซีนะต้องซื้อโดดอ๋อโกเลมก็ไม่เท่าไรจัดการพี่ว่ามันก็เพลินดีนะสำหรับพี่นะไม่รู้ว่าน้องๆจะเบื่อหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเอาจริงๆเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็สู้กับบอสอ่านเนื้อเรื่องสู้กับบอสมันก็ไม่ยากอะไรไม่ต้องหาของเอ้ยเกือบรอดเอ้ยเกือบไม่รอดคืออ่านเนื้อเรื่องสู้บอสดีกว่าเพราะว่าบางเกม MMORPG ที่พี่เล่นส่วนใหญ่จะแบบทำเควสที่แบบเดินไปคุยนู่นนี่นั่นนู่นเดินไปเดินกลับวาร์ปแมปอะไรเงี้ยแบบมันน่าเบื่อไงอันนี้แบบสบายอ่ะชิลๆแต่ที่พี่ขอตินิดนึงสำหรับเกมนี้นะคะเพราะว่า ของมันไม่ดรอปหรอหรือของมันดรอปยากก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าพี่ต้องไปลงดันหรือพี่ยังไม่จบเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีข้อมูลบอกเลยเรื่องไอเทมสวมใส่นะจ๊ะก็ดูกันไปสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้กระเด็นใครที่ดูตอนนี้แล้วยังไม่เคยเล่นนะแล้วอยากจะลองเล่นก็ลองโหลดกันได้นะชื่อเกมจะอยู่ที่ชื่อคลิปของพี่ลิสานะ Curse Spell เซิร์ชดูในสตีมนะคะเล่นฟรีค่ะเล่นฟรีทูเพย์อย่างที่บอกมันเป็นฟรีทูเพย์แต่พวกชุดเขาเรียกอะไรนะชุดคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องจ่ายตังค์มันเป็นเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปอะแหละแต่เนี่ยที่พี่เล่นอยู่เนี่ยพี่ตีบอสถึงโกเลมหินสบายๆก็ไม่ได้จ่ายตังค์อะไรนะก็คือเป็นตัวฟรีเลยยังไม่ได้เสียตังค์สักกระบาท มันก็เพลินดีแถมตัวใครที่กลัวอ่านอะไรไม่ออกไม่ต้องห่วงเลยนะตัวเกมแบบแปลเป็นภาษาไทยให้เราด้วยอ่ะคือดีตรงนี้แหละภาพก็สวยมีคัตซีนให้ดูเพียบภารกิจเสร็จสลิลลืมปิดเสียงโทรศัพท์โอเคท่านเดน่าไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะ ใช่เกือบไปแล้วล่ะโชคดีที่ท่านเชเซอร์มาที่นี่เพื่อช่วยข้าเจ้าพวกนั้นมันตัวอะไรนะข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยซากโบราณซากร้างนี้เป็นที่รู้จักในวิหารแห่งเทพธิดาสร้างขึ้นมาในสมัยอารยธรรมข้าว่ามันน่าจะเป็นโกเลมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องวิหารของเทพธิดานี่แหละ ท่านเดน่าท่านคาดการณ์ว่าเจ้าโกเลมพวกนี้จะตื่นมาใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรดีอ่ะแต่ว่าเอเธนมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแถวนี้นะท่านเดน่า
ท่านเดียน่าถ้าขอทราบถึงเหตุผลที่มาสำรวจสถานที่นี้ได้ไหมคือว่าข้าฝันน่ะข้าไม่สามารถพูดได้เพราะว่าข้ากลัวท่านจะโกรธข้าใช่แล้วข้าเห็นมันในฝันฝันงั้นเหรอแสงจันทร์ส่องแสงในยามค่ำคืนที่เย็นเยือกสัญลักษณ์แห่งไฟที่ดับลงและความมืดมิดที่กำลังปกคลุมความมืดเริ่มต้นที่นี่และมันเริ่มแพร่กระจายออกไปในที่สุดมันก็กลืนกินกันอาณาจักรของเราท่านหมายถึงสิ่งที่เรากำลังลำบากทั้งหมดนี่คือความฝันของท่านงั้นเหรอเนี่ยแต่มันมีบางสิ่งมันแปลกเกิดขึ้นที่นี่จริงๆนะใช่พลังงานที่แปลกประหลาดนี่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราเข้าไปลึกขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นพรสวรรค์ของฝันพยากรณ์ที่มอบให้แก่ท่านไดนางั้นเจ้าเชื่อใจข้าแล้วใช่ไหมก่อนอื่นเรามาติดตามพลังงานนี้ค้นหาสัญลักษณ์แห่งไฟที่ท่านเดน่าพูดถึงกันเถอะครับสิ่งนั้นมันน่าจะเป็นหลักฐานที่แน่นอนที่สุดของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และแล้วมันก็ไม่ได้คุยกับเราอีกแล้วอีสองคนนี้นี่จริงๆเลยไปหาหลักฐานไฟได้รับผลึกคามากกระโดดคืออะไรขออ่านแป๊บกระโดดขึ้นไปกลางอากาศแล้วลงสู่เป้าหมายและทำการโจมตีระยะไกลที่รุนแรงอ๋อก็มีแล้วนี่อ๋อหรือว่ามันเป็นคาม่าของไอ้นี่นี่หว่าคาม่าของดาบลืมไปมีไอเทมใหม่นะคะไอเทมขอดูหน่อยสิคลังเก็บของอะไรคือไอเทมใหม่ไอเทมอันนี้คือดาบที่ได้มามันสวมใส่อยู่แล้วนะจ๊ะเอาไว้ค่อยเล่นละกันเป็นเครื่องแต่งกายไม่มีเครื่องประดับไม่มีผลึกคาม่าเหมือนเดิมเฮ้ยมันมีตั้งหลายช่องอะเนี่ยนี่เป็นผลึกเอ้าไปกดผิดไหนอะไอเทมอยู่ไหนอะอ๋อไม่เห็นมีเลยปะเควสต่อไปเลยนะคะเควสที่3ดาบ2มืออันนี้นะครับโอเคกำจัดสัตว์ปีศาจร้ายเลอ่านยากมากเจอสัญลักษณ์ที่เผาไหม้ที่เจ้าหญิงไดน่าเห็นในฝันของแล้วของนางแล้วนะคะจะต้องไปสำรวจส่วนที่ลึกที่สุดของป่าที่ถูกทิ้งร้างแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่น่าสงสัยที่แข็งแกร่งขึ้นจัดไปรับภารกิจอุ๊ยได้อะไรอ่ะสะเก็ดพิฆาตได้คาร์มาสะเก็ดพิฆาตเพิ่มพวกเนี้ยที่เราทำอยู่น่าจะเป็นพวกสกิลเพิ่มเติมของคาร์มาดาบนะพี่ว่านะเดี๋ยวเราเก็บให้หมดก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นดาบดีกว่านี่ไงลอยไฟตรงนี้ท่านเอเทนเร็วเข้านี่คือสัญลักษณ์ที่เจ้าเห็นในฝันใช่ไหมอ่ะใช่แล้วสัญลักษณ์นี้แหละเป็นไอ้นี่หรือเปล่าอัญเชิญนั่นไงโอ้ยมังกรเลยเหรอถึกแน่เลยอ่ะโหเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยน่านอนได้แบบอะไรกันเจ้าพวกนี้โอ้มันดูโหดนะเนี่ยมันดูโหดนะเนี่ยจะสู้ได้หรอของเลเวล1เลยนะว้าวสตาร์ทเอ้ยปกติได้อยู่อย่างแรกเลยเราต้องเรียนรู้ท่าโจมตีของมันก่อนนะอันนี้มีท่าพุ่งเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูพวกสกิลใหม่ๆที่มันทำอันนี้โอ้ตบระยะใกล้โอเคเราเป็นนักธนูเราระยะไกลเราได้เปรียบอุ๊ยมี3ท่าแล้วนะสังเกตนะพุ่งได้นี้มันจะหมุนกับตัวใช่มั้ยเออโอเคมันต่อยธรรมดาได้อยู่เฮ้ยโอ้โหพ่นไฟมีท่าที่4โผล่มาแล้วนะวิธีการกำจัดเราต้องเรียนรู้ท่าไม่ตายของมันโหตอนนี้สเตมินาฉันรถรัวสกิลก็ไม่มา
เฮ้ยโอ้โหกระโดดอยู่อ่ะหลบไม่ได้อ่ะนี่คือเอ้ยคือถ้าธนูที่แบบธนูร่วงลงมาที่ชอบนะแต่มันเบาอ่ะมันน่าจะมีให้อัพเอ้ยแล้วมันบินแล้วฉันจะยิงยังไงเนี่ยไปพ่นไฟเอ้ยโอ้โหสัญญาแดงผ่าแป๊ดเกือบแตกเฮ้ยเบรกก็คือมอนสเตอร์เริ่มแบบเหนื่อยแล้วนะคะเราสามารถตั้งลำแล้วเราก็ยิงมันแบบนี้ได้อีกทีนึงโอ้ไม่โดนแย่เลยโอ้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 ยท่าลังการจัดนี่ทุกคนที่เราเล่นอยู่เป็นเกมฟรีนะบอกเลยคิดว่ามันคุ้มมากเลยนะแค่มาตีบอสแค่นี้ก็รู้สึกสนุกแล้วอะเกมฟรีนะจะบอกให้ใครที่อยากเล่นอย่าลืมโหลดมาเล่นเอ้ยจบแล้วงั้นเหรอเนี่ยมึงไม่ได้ช่วยเลยมึงอย่าพูดเถอะมันหายไปแล้วแต่ข้าไม่แน่ใจว่ามันจะตายหรือเปล่ามิสุกะไม่เป็นไรใช่ไหมยาริชิมิอันกันโชนการขยับมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าบุกเข้าไปแบบนั้นตายแน่เขาเท่ามันอีกแล้วเขาอยากขอบคุณที่ช่วยเขาก่อนหน้านี้นะท่านเชเซอร์แต่เขาอายว่าแต่ท่านเดน่าแล้วสัญลักษณ์ไฟนี่กับสัตว์ร้ายเมื่อกี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงหรอครับสัญลักษณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นวงเวทสำหรับเรียกสิ่งมีชีวิตบางอย่างให้เข้ามายังโลกนี้อ๋อเป็นคาถาเชิญนะอสุรกายแดงที่ลุกไหม้ท่านเอเทนไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับมันเลยหรอเรื่องราวของอสุรกายแดงที่น่ากลัวในช่วงสงครามราชอาณาจักรในอดีตใช่ข้าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ร้ายสีแดงตัวใหญ่ที่คอยรับใช้ปีศาจที่ชั่วร้ายแต่มันก็นานมาแล้วตอนนี้พวกเรายังมีข้อมูลไม่มากแต่ถ้าว่าข้าไม่สามารถลืมความมืดมิดที่กลืนกินอาณาจักรในฝันได้เลยข้าคิดว่าเราต้องควรตรวจสอบเพิ่มอีกสักหน่อยเข้าใจแล้วครับข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อเชเซอร์และจะสืบต่อเอาล่ะเราจะที่นี่กันเถอะไม่รู้ว่ากองทัพของเบลทอสจะปรากฏตัวออกมาอีกเมื่อไหร่ท่านเอเทนดูในนั้นในป่ามีเงาเป็นๆอยู่นี่นั้นท่านเดียน่าข้าทราบดีว่านี่เป็นการผจญภัยที่ท่านไม่ได้เผชิญมานานแล้วแต่ได้โปรดพอเถอะครับมิสุกุมิสุกะโอ้ยอ่านชื่อตัวเองผิดมาเอ๊ะเราถูกพบแล้วเหรอเนี่ยแทงเลยในนามของเดียน่ารัชทายาทดับหนึ่งแห่งราชอาณาจักรข้าขออภัยที่เสียมารยาทข้าจะวิ่งไปด้วยความเร็วเต็มที่ดังนั้นโปรดจับไหล่ข้าให้แน่นมิสุกะนำทางให้ด้วยเสียงเหมือนแบบโดนอุ้มไปหรือยังไงนะเรียบร้อยค่ะจบภารกิจแล้วโอ้โหถือว่าสนุกนะสนุกเลยพี่เพลินเลยพี่ชอบเกมนี้มากเลยนะคะมีฮีโร่เชเซอร์ที่เพิ่มค่าความสนิทหวานเดี๋ยวเราต้องมีเควสเพิ่มนะคะแต่เอาไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยนะใครอยากติดตามเรื่องราวต่อไปของ Curse Spell นะคะว่าจะเป็นยังไงโลกใบนี้จะอยู่อย่างสงบสุขเหมือนที่เนื้อเรื่องได้กล่าวไว้หรือไม่ไว้ติดตามกันค่ะไปก่อนบ๊ายบาย